กลับมาทำที่คอนแก่นประมาณ10ปีเนี่ยก็ประทับใจนะไม่คิดว่ามันจะตอบรับดีขนาดนี้ลูกน้องนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะลูกน้องดีฝีมือดีเหมือนเราถูกรางวัลเลยนะจะบอกให้เพราะเราทำงานเราทำให้มีความสุขอย่าทำเพราะความเครียดอย่าทำเพราะจำใจทำเจ๊คิดว่าเจ๊ไปเกือบทุกงานนะจะพยายามปฏิเสธนะแต่ว่าพอถึงวันจริงๆเจ๊ก็อดไม่ได้ว่ะเขาอยากเป็นที่หนึ่งนะเป็นที่หนึ่งของภูมิยังใครจะไม่อยากเป็นใช่ไหมเราต้องทำให้ดีที่สุด